ันเลยนะครับเราลองมาดูก่อนนะครับว่าแล้วทำไมคนเราเนี่ยพออายุมากขึ้นถึงมีร่องหน้าผากนะครับลองดูอนาโตมีรูปนี้นะครับก็เห็นว่าเป้าตอบอยู่หนักของคนเรานะครับจะเป็นชั้นกล้ามเนื้อนะครับซึ่งกล้ามเนื้อบริเวณหน้าผากเนี่ยมีกล้ามเนื้อที่สำคัญอยู่2มัดหลักๆนะครับมัดแรกเรียกว่า frontalis muscle นะครับคือเป็นกล้ามเนื้อที่ติดตั้งแต่บริเวณคิ้วขึ้นไปเป็นเส้นโป่งนะครับปากฉากไปจนถึงบริเวณไหล่ผมเลยนะครับกล้ามเนื้อมัดนี้เนี่ยใช้ในการเวลาเรายกคิ้วขึ้นยักคิ้วขึ้นนะครับก็ใช้กล้ามเนื้อมัดนี้นะครับเรียกว่า frontalis muscle ดังนั้นเนี่ยเวลาเรายักคิ้วขึ้นการที่กล้ามเนื้อมัดนี้ปวดปวดเนี่ยก็จะทำให้เกิดร่องที่ปากฉากกับกล้ามเนื้อนะครับดังนั้นกล้ามเนื้อมันเป็นแนวโป่งเป็นแนวตั้งนะครับเวลาเราขยับกล้ามเนื้อเนี่ยมีกล้ามเนื้อติดตัวก็เลยจะเกิดเส้นเป็นในแนวขาฝาดนะครับอันนี้คือร่องของกล้ามเนื้อนะที่เกิดจากการยักคิ้วบ่อยเลยนะคนที่เครียดมากๆนะครับคนที่ต้องยักคิ้วหรือว่าหมดคิ้วบ่อยเนี่ยพออายุมากขึ้นก็จะเกิดร่องต่างได้มากขึ้นอีกอันนึงก็คือบางคนที่เป็นโรคนะครับเป็นโรคเรียกว่าเป็น muscle hyperactivity นะครับคือว่าเป็นคนที่ใช้กล้ามเนื้อเยอะเกินไปกล้ามเนื้อเนี่ยแข็งแรงแล้วก็มีการบีบตัวเยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดร่องต่างได้มากขึ้นนะกล้ามเนื้ออันนึงนะครับที่อยู่ก็คือเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อโพสลัสนะครับกับคอร์ดิเตอร์ซูเปอร์ซีพายคือเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กๆนะครับที่อยู่ระหว่างคิ้วนะสองมัดนี้ใช้สำหรับการขมวดคิ้วนะดังนั้นคนที่ขมวดคิ้วบ่อยๆนะอายุมากขึ้นก็จะมีร่องร่องบริเวณปากฉากนะอยู่ระหว่างคิ้วสองอันนี้เป็นปัญหาที่คนไข้ชอบมาปรึกษาครับว่าทำอย่างไรครับให้ร่องสองอันนี้หายไปทำอย่างไรให้หน้าผากดูตึงขึ้น